เรื่องราวคนที่ใช้รถ EV กันหน่อยค่ะรถ EV ช่วงนี้เนี่ยบางคนยิ้มร่าเพราะว่าประหยัดน้ำมันจริงๆนะเออแล้วสถานีในการชาร์จเนี่ยก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งใหม่ของ PEA ค่ะโดยคุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสคช.โดยมีผู้บริหาร PEA สคช.ร่วมในพิธีณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะสถานี PEA Volta สสช.นะคะได้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อราชการประกอบด้วยเครื่องชาร์จ DC ขนาด120กิโลวัตต์จำนวน1เครื่อง2หัวชาร์จสามารถให้บริการชาร์จรถ EV ได้2คันพร้อมกันเลยโดยอัตราค่าบริการชาร์จเป็นไปตามอัตรา TOU คือช่วงพีควันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.หน่วยละ 7.3 บาทค่ะส่วนช่วงออฟพีควันจันทร์ถึงวันศุกร์หลัง 22:00 น.ถึง 9:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์หน่วยละ 5.3 บาทโดยทั้งนี้ผู้ใช้รถ EV สามารถใช้บริการสถานีชาร์จผ่านแอปพลิเคชัน PEA Volta ดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าPEA Volta นะฮะเสียบปุ๊บชาร์จปั๊บครอบคลุมทั่วไทยชาร์จมั่นใจทุกเส้นทางครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PEA Volta ครับซึ่งสิ้นปีนี้บนเส้นทางหลักนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางของผู้ใช้ยานยนต์ระหว่างจังหวัดเนี่ยเหนือใต้ออกตกทุก100กิโลเมตรจะมีสถานีชาร์จเจอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกว่า PEA Volta นี่นะครับนี่มั่นใจได้ครับว่ามีที่ชาร์จแน่นอนครับนี่มั่นใจได้เลยนะคะสำหรับคนที่ใช้รถ EV มีที่ชาร์จแน่นอนราคาน่ารักด้วยถูกใจเขาเลยถูกใจยิ่งย้ำว่าทุกๆ100กิโลเมตรทำให้เราแบบวางใจเวลาขับรถไประหว่างทางไม่ต้องกลัวแบตหมดนะฮะ